ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลานำบ้านจำลองเหตุพันดินไหวเข้ากับสถานการณ์โลกมาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทดสอบพร้อมเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยค่ะ สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดยะลานำบ้านจำลองแผ่นดินไหวให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมทดสอบและเรียนรู้วิธีป้องกันหากเกิดสถานการณ์จริงในงานสมโพธิหลักเมืองและงานกา,กาชาติจังหวัดยะลาโดยงานจะจัดถึงวันที่4มิถุนาย,ยนนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมทดสอบจํานวนมาก นางสิริเพนบัวเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยะลากล่าวว่าการนำบ้านจำลองแผ่นดินไหวมาในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภยัยและสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ โดยบ้านจำลองแผ่นดินไว้จะใช้แรงสั่นสะเทือนขนาด5.5ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนที่ไม่มากไม่ถึงขั้นอันตรายนอกจากนี้ยังนำการโรยตัวมาให้ประชาชนได้ทดสอบที่ความสูง17ฟุตเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดอยู่ในอาคารสูงซึ่งนักกู้ภัยก็สามารถให้การช่วยเหลือลงมาจากทางหน้าต่างได้ ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมทดสอบบ้านแผ่นดินไหวกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสและทดสอบความรู้สึกของแผ่นดินไหวซึ่งรู้สึกหูอื้อส่วนความสั่นมีเล็กน้อยและไม่ทําให้เกิดอาการมึนหัว